I was busy thinking. เกษตรกรรอรับเงิน 15,000 บาทเยียวยาโควิด-19 นะครับเช็คสถานะอย่างไรทำได้ง่ายๆนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกนะครับเรานำเสนอข่าวนะครับก็คือว่าข่าวจากกระปุกเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อวันที่18นะครับวันที่18เมษายนนะครับเขาบอกว่าเปิดวิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรนะครับรอรับเงินเยียวยาโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาทนะครับทำง่ายๆเพียงแค่คลิกเดียวนะครับไปดูโปรยเขานิดนึงนะครับจากกรณีที่รัฐบาลเตรียมอนุมัตินะครับใช้คำว่าเตรียมอนุมัตินะครับให้กระทรวงการคลังให้เงินเยียวยาเกษตรกรนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับจำนวน9ล้านครัวเรือนนะครับครัวเรือนละ1รายนะครับเป็นจำนวน 15,000 บาทนะครับก็คือเหมือนทั้งครอบครัว 15,000 บาทประมาณนั้นนะครับทั้งนี้การแจกจ่ายเงินดังกล่าวนะครับจะดูข้อมูลจากข้อมูลที่เกษตรกรนะครับได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้กับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและตรวจสอบจากฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คือธนาคารธ.ก.ส.นั่นแหละคือเขาจะเช็คว่ามีอยู่ในฐานระบบไหมนะครับวิธีเช็คก็ง่ายๆนะครับคืออันนี้เขาบอกว่าใครที่ไม่แน่ใจนะครับให้ลองเข้าไปเช็คที่เว็บนี้นะครับนี่ HTTP เนี่ย Farmer เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เผื่อเพื่อนๆครอบครัวเกษตรกรลองเข้าไปเช็คดูนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพอเปิดมามันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เรากรอกบัตรประชาชน13หลักแล้วก็กดค้นหาง่ายๆแบบนั้นเลยนะครับอันเนี้ยการตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรนะครับและสมาชิกครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้กรอกข้อมูลเลขบัตร13หลักนะครับบัตรประชาชน13หลักแล้วกดค้นหานะครับก็คือหน้านี้นะครับกดปุ๊บมันก็จะไปเด้งหน้า2นะครับก็คือถ้าท่านเป็นเกษตรกรก็จะขึ้นทะเบียนนะครับว่านี่จะขึ้นข้อมูลนะครับถ้าท่านมีข้อมูลมันจะขึ้นว่าเนี่ยขึ้นชื่อขึ้นสถานภาพในครอบครัวอำเภอและจังหวัดที่ขึ้นทะเบียนนะครับและปีที่ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมนางสาวนี่เขาเบอร์ไว้นะครับเนี่ยปรับปรุงล่าสุดในอันนี้คือค้นหาเจอนะครับแต่ถ้าไม่เจอนะครับก็จะขึ้นข้อมูลว่าไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียนการเกษตรนี่อย่างนี้ไม่พบก็คืออันนี้นะครับพบก็คืออันนี้พบก็จะยาวๆหน่อยไม่พบก็จะบอกว่าไม่พบนะครับแล้วถ้าไม่พบทำไงถ้าท่านเป็นเกษตรกรจริงนะครับและยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถเข้าไปขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรได้โดยสามารถอ่านข้อมูลจากลิงก์ด้านล่างนะครับเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยมีลิงก์เพิ่มเติมนะครับเข้าไปอ่านเดี๋ยวผมแปะกระปุกอันนี้ไว้ให้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเสนอข่าวนะครับใครที่เป็นครอบครัวเกษตรกรลองเช็คดูนะครับเดี๋ยวจะมีเงินชดเชยมาให้นะครับ 15,000 บาทโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ